สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บได้เอาตัวเมนูคุกกี้เนยสดมาฝากเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะจะแปลกใหม่ค่ะโดยที่จุ๊บจะใส่แยมตรงกลางไปด้วยค่ะอยากเห็นแล้วว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่ตัวเนยจืดนะคะที่แช่เย็นจัดลงไปจุ๊บแนะนำให้ใช้เป็นเย็นจัดเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นคุกกี้เนยสดแล้วคุกกี้เนยสดเนี่ยมันจะเป็นแบบกรอบอยู่แล้วเนาะถ้าเราใช้แบบนิ่มอ่ะเวลาเราอบอะค่ะเนื้อมันก็จะนิ่มตามนั่นเองแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะหมดเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะตัวเนยจุ๊บค่ะก็ได้ตีขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยมันหน่อยพอได้แบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะเกลือแล้วก็ผงฟูแล้วก็สุดท้ายคือกลิ่นค่ะแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันอีกแป๊บนึงค่ะเนี่ยค่ะจุ๊บจะใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วเท่านี้แล้วก็ใส่อีกเสร็จแล้วนะคะจุ๊บก็จะใช้เป็นไม้พายค่ะผสมตัวแป้งกับเนยให้เข้ากันพี่จุ๊บไม่ใช้เครื่องนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยเนื้อคุกกี้ของเราอะค่ะมันจะแยกตัวเนี่ยค่ะจุ๊บก็จะคนให้เขาเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ถุงบีบบีบกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ค่ะจุ๊บก็จะมาบีบตัวคุกกี้กันเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะบีบเป็นไซส์เล็กๆเนาะอันนี้จุ๊บก็ได้ใส่ตัวคุกกี้ในถุงบีบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะบีบให้ดูก่อนค่ะเนี่ยค่ะไซส์คุกกี้ที่จุ๊บทำก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะจุ๊บก็จะใช้อันเนี้ยค่ะทำเป็นรูตรงกลางเพื่อที่เราจะใส่แยมเข้าไปนั่นเองค่อยๆเกลี่ยนะคะอย่าให้มันทะลุอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจุ๊บก็จะบีบแยมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะขอตัวนะคะไปทำที่เหลือให้เสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะจุ๊บก็ได้บีบตัวแยมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบนคุกกี้เดี๋ยวจุ๊บนะคะก็จะนำเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟบนล่างแล้วก็พัดลมเลยค่ะอบที่ไฟ140องศานะคะประมาณ 10-12 นาทีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะจุ๊บก็ได้เอาตัวคุกกี้ออกจากเตาอบค่ะแล้วก็พักให้หายร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะจะมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะจุ๊บก็จะเลือกทั้งหมดให้มันได้ครบ3สีโอเคค่ะจุ๊บก็จัดจานค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเหมาะสำหรับเอาไว้รับแขกที่มาบ้านได้ค่ะแล้วก็แจกเพื่อนได้เหมือนกันค่ะสำหรับสูตรและวิธีทำนะคะเพื่อนๆ เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ